วัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import สำหรับวันนี้นะคะยังไม่ได้มาชมรถนำเข้าหรูกันนะคะทุกท่าน F5 ทุกคนมาพบกับธุรกิจใหม่ของเอนะคะจากเจ้าแม่รถนำเข้าหรูวันนี้เรามาเปิดร้านอาหารฟู้ดคอร์ทกันนะคะที่ M Parkโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดโคราชนะคะนี่เลยค่ะซึ่งร้านของเราจะเป็นร้านขายอะไรคะคุณกิฟต์เป็นอาหารตามสั่งค่ะค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมเล่นกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวลุ้นรางวัล นะคะทั้งเงินสดทั้งของรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาทเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนท้ายแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเอต้องมาแนะนำร้านอาหารของเอใหม่ก่อนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอยู่ที่ชั้น3นะเป็นคือ M Park เนี่ยนะคะที่โรงพยาบาลมหาราชเนี่ย M Park เนี่ยก็คือเอก็เพิ่งมารู้เนาะว่าเป็นที่แบบเป็นศูนย์รวมอาหารนะคะของเราก็เปิดฟู้ดคอร์ทแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะคะ2วันแรกเนี่ยคือลูกค้าเยอะจริงๆนะคะเราอาจจะแบบว่ามีล่าช้ามีอะไรไปก็ต้องขออภัยกับแม่ค้ามือใหม่นะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมกันด้วยนะคะว่าที่ M Park เนี่ยมีร้านอาหารอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมรุ่นเล่นเกมแต่พูดก่อนนะว่าทริปนี้เราจะเล่นเกมไม่นานเพราะเหนื่อยมากเหนื่อยมากหมดพลังจริงๆนะคะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเอกก็จะกลับไปส่งมอบรถกันนะคะก็น่าจะเริ่มกับวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกับรถนำเข้าหรูกันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกท่านก็ที่ร้านส่วนใหญ่เราจะเน้นก็คือจะเป็นกะเพรากะเพราค่ะซึ่งลูกค้ามาชิมแล้วก็ซื้อซอสกลับไปในเยอะมากนะคะเพราะว่าซื้อซอสไปทำกินเนี่ยอร่อยเหมือนมากินทำที่ร้านเลยนะคะซึ่งมันเป็นสูตรโบราณนะคะสูตรสมุนไพรนะคะอร่อยทุกจานแล้วก็เมนูอาหารก็จะเป็นพวกอาหารตามสั่งพวกไข่ทรงเครื่องมันมีอะไรบ้างคะเครื่องแล้วก็ผัดขี้เมาค่ะด้วยน้ำซอสของเราเลยค่ะแล้วก็พวกข้าวผัดต่างๆนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่เราแบบว่าทำให้ชมนะคะใช่ๆนะคะนี่ค่ะกะเพราน่ากินไหมสูตรโบราณใครกินแล้วไหนบอกหน่อยดิว่าอร่อยไหมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โคราชนะเดี๋ยวเราก็จะกลับนะคะแล้วก็หลายคนตอนนี้นะคะมีคนทักเข้ามาเยอะนะคะว่าจะให้เอเนี่ยไปเปิดฟู้ดคอร์ทที่โน่นที่นี่คือบางทีเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราต้องทำตรงนี้ของเราเนี่ยให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะคะแล้วก็จะขยายต่อหรือจะยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งนึงก็ขอบคุณทุกคนที่เขาเรียกว่าเมตตาให้โอกาสเราแล้วเดี๋ยวเอจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเอถึงเปิดฟู้ดคอร์ทที่นี่นะคะก่อนที่จะเล่าให้ฟังจริงๆเล่าเลยแล้วกัน แล้วเดี๋ยวค่อยพาไปชมกับร้านอาหารนะคะชั้น3นี่เขาเปิดใหม่เลย นะคะชั้น3ที่เอ็มปาร์คเนี่ยเขาเพิ่งเปิดใหม่นะคะแล้วก็ร้านเราเนี่ยได้รับการคัดเลือกนะคะต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจริงๆซึ่งคณะกรรมการเนี่ยเขาเรียกหลายๆร้าน นะคะให้มาเทสอาหารให้ชิมนะคะแล้วเขาก็เลือกร้านครัวคุณเอ๋นะคะอาหารตามสั่งมาจำหน่ายให้พี่น้องชาวโคราชชิมกันถึงที่ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้โอกาสเรานะหลักๆเลยนะคะก็คือที่ตัดสินใจเปิดฟู้ดคอร์ทเนี่ยซึ่งเราจะทำตรงนี้เป็นแฟรนไชส์ในอนาคตนะคะเราจะเปิดแฟรนไชส์กันในอนาคตวันนี้ก็ทำให้เห็นก่อนค่ะว่าขายดีมากแล้วอาหารออกเร็วมากนะคะเร็วจริงๆนะคะแล้วก็มาทานกันเยอะๆค่ะนะหมดแล้วมาให้กำลังใจนะคะมาไม่เจอเอ๋ก็ลูกน้องยังอยู่เหตุผลหลักๆที่ทำที่นี่เพราะเราปิดที่สาขาโคราชนะคะปิดโชว์รูมที่สาขาโคราชเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณโอเนี่ยแกเป็นคนโคราชนะแต่ตอนนี้คุณโออ่ะไปจัดตลาดอยู่นะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยงั้นเราเปิดตรงเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยให้ลูกค้าเรามีรายได้ใช่แล้วมันคือโอกาสของเราด้วยใช่แล้วพอทางเอ็มปาร์คนะคะเสนอมานะคะก็เรียกว่าให้โอกาสเรานะคะก็รีบเลยค่ะคว้าโอกาสนั้นไว้นะคะทุกคนตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีมีอะไรก็ทำไปนะคะอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะคะถึงเวลาคุณต้องทำมาหากินเนาะอย่าหมิ่นอาชีพด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวเอพาชมก่อนนะคะว่าตรงเนี้ยร้านเนี่ยมีอะไรส่วนใครรอลุ้นรางวัลเล่นเก็บรอบนี้นะคะเล่นกันนะคะทั้งหมดนะคะแชร์กันออกไป 1,900 กว่าเลยนะคะสำหรับโพสต์สำหรับโพสต์ของเราที่เราถามว่าเราจะเปิดร้านอาหารที่ไหนแชร์กันออกไปเป็น 1,900 กว่าเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาชมกันค่ะว่าร้านมีอะไรแล้วเดี๋ยวรอลุ้นรางวัลกันนะคะว่าใครจะได้เงินสดใครจะได้ของรางวัลกันค่ะ
เอาละค่ะช่วงนี้นะสำหรับเพจรถคุณเอรถนำเข้าหรูก็ต้องขอใช้พื้นที่เพจของเอนะคะในการแนะนำธุรกิจใหม่ของเอร้านครัวคุณเอเพราะจะให้เอไปเปิดไปทำเองทุกที่เนี่ยเอทำไม่ได้ต่อไปในอนาคตเราจะเปิดเป็นแฟรนไชส์กันนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมร้านกันดีนิดๆหนึ่งเผื่อได้สัมภาษณ์ร้านนี้แซ่บมากคือมาที่เอ็มปาร์คนะคะโรงพยาบาลมหาราชชั้น3ตรงนี้เปิดใหม่นะคะร้านดังๆเลยแล้วก็นี่ส้มตำแซ่บๆนะคะตำโสเหลใช่ไหมชื่อร้านอะไรคะโสเหลค่ะโสเหลนะคะแซ่บมากแซ่บไม่แซ่บกรุณาดูพ่อค้าค่ะแซ่บไหมคะแซ่บมากๆเลยค่ะช่วงคือถ้าช่วงกลางวันเนี่ยเราไม่ว่างกันเลยเนาะคนเยอะมากไม่ทันเลยพี่ไม่ทันจริงๆนะคะแต่ก็ช่วง2วันแรกแล้วเราเพิ่งเปิดใหม่กันด้วยนะคะผิดพลาดหรือล่าช้าประการใดไปก็ขออภัยด้วยอาหารที่นี่นะคืออาหารเขามีตั้งแต่ชั้น4ใช่ไหมใช่ครับชั้น4มีชั้นไหนอีกคะ3ชั้น3ชั้นนี้เพิ่งเปิดใหม่นะคะแล้วก็มีชั้น1นะคะก็คือเขาเปิดชั้นนี้ใหม่เพราะว่าเหตุผลเพราะว่าร้านที่มีอยู่ทั้ง2ชั้นเนี่ยชั้น4กับชั้น1เนี่ยไม่เพียงพอกับผู้ที่มาทานอาหารก็เลยเปิดชั้น3นะคะเป็นร้านอาหารเพิ่มขึ้นนะคะก็ชั้นนี้ก็อาหารเยอะแยะนะคะอร่อยด้วยเอาละค่ะเราไปดูกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆใครลุ้นรางวัลเล่นเกมเดี๋ยวเรามาลุ้นรางวัลกันค่ะทุกคนนะคะร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะที่นี่พูดก่อนนะนอกจากว่าคณะกรรมการท่านใส่ใจในการเลือกร้านอาหารมาที่นี่แล้วนะคะคือร้านอาหารทุกร้านที่มาที่นี่จะต้องมีการให้ผู้บริหารชิมนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการในการตัดสินเลือกนะคะเพราะฉะนั้นมาที่นี่ไม่ผิดหวังอาหารอร่อยทุกร้านเลยค่ะทุกคนนะคะร้านนี้เป็นร้านอะไรคะเนี่ยอาหารซูชิค่ะมีซูชิแล้วก็เป็นเมนูข้าวแล้วก็เมนูเส้นค่ะพวกอุด้งค่ะนอกจากอาหารอร่อยแล้วราคาถือว่าถูกด้วยนะราคาย่อมเยาด้วยนะคะที่นี่นะคะตอนเย็นแล้วจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าตอนใช่ตอนคือที่นี่ลูกค้าเยอะนะคะช่วงตั้งแต่เช้านะคะจะซาก็ช่วงตั้งมันใหม่3ไปแล้วนะคะค่ะก็จะเหลือให้ดูไม่เยอะแต่ตอนช่วงเช้าไลฟ์ไม่ได้เพราะว่า ลูกค้าเยอะโทษทีค่ะอันนี้ร้านอะไรอุ้นร้านก็อร่อยร้านคนก็เยอะต่อคิวเยอะมากเลยชื่อร้านอะไรคะเรือนก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเรือนก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะร้านนี้อร่อยเอ๋กินแล้วนะบอกเลยว่าอร่อยก็พูดแล้วไงคะว่าอร่อยทุกร้านค่ะเพราะว่าเราที่นี่ได้รับการคัดสรรนะคะจากผู้บริหารเลยนะจากคณะกรรมการดีกว่านะคะว่าเลือกร้านอาหารที่อร่อยนะคะแล้วก็คุ้มค่าเนาะนะคะมาเปิดที่นี่กันนะคะนี่ขายจะหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเลยที่ร้านก็หมดแล้วเหมือนกันใกล้ๆจะหมดละอะแต่ที่นี่เปิดตั้งแต่8โมงนะคะชั้น3นะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะร้านครัวคุณเอ๋เนี่ยเราเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นค่ะนี่ๆๆๆอันนี้น่ากินมากนี่ๆๆๆอันนี้อะไรคะร้านอะไรคะซาลาเปาซาลาเปาค่ะดูนะคะของกินเล่นก็มีนะคะอาหารหนักก็มีอาหารคาวหวานก็มีทุกอย่างนะคะทุกคนเอาละค่ะนะคะนี่ค่ะลูกชิ้นปิ้งก็มีนะคะค่ะโตเกียวก็มีค่ะผลไม้ก็มีนะคะและนี่ก็เป็นจ้อปูนะคะขายดีไหมคะวันนี้ดีค่ะพี่ดีนะคะค่ะลูกค้าเยอะค่ะและอันนี้ก็จะเป็นขนมครกนะคะแต่ว่าถ้ามาช่วงสักประมาณเย็นๆอย่างเงี้ยก็อาหารบางอย่างก็จะเริ่มหมดแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้ามาเยอะช่วงตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสามอย่างที่บอกไปนะคะอันน้ำผลไม้ปั่นนะคะแล้วก็น้ำดื่มต่างๆนะคะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นพวกร้านอาหารทั่วไปแล้วกันเนาะเอาละค่ะก็แวะมาทานกันเยอะๆนะใครอยู่โคราชทักทายค่ะขอมือค่ะใครอยู่โคราชขอมือเอาไม่อยู่เหรอนะอ๋ออยู่ตอนเบอร์นะคะเอาละค่ะเอาเป็นว่าถึงเวลาเล่นเกมแล้วแล้วก็เชิญชวนนะคะใครอยู่โคราชแวะมานะคะที่เอ็มปาร์คโรงพยาบาลมหาราชอาหารนะอร่อยนะคะแล้วก็ชั้น4ก็มีชั้น4ก็มีเยอะนะคะชั้น1ก็มีนะคะร้านอาหารนะคะแล้วก็ถ้าไม่สบายก็ชั้น5เนาะ
านะคะค่ะเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาร่วมเล่นเกมกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆใน TikTok เดี๋ยวต้องขอลาก่อนนะเพื่อนๆใน TikTok เดี๋ยวเล่นอันนี้มันผ่าน TikTok ไม่ได้จะชมต่อเข้าไปชมที่เพจเนาะนะคะทุกคนก็วันนี้มาแนะนำร้านอาหารค่ะถ้ามาไม่ได้สามารถสั่งซื้อน้ำซอสนะคะไปทำทานได้นะคะอร่อยเหมือนมากินที่ร้านเลยค่ะทุกคนนะเอาเพื่อนๆชาว TikTok บ๊ายบายก่อนไหนใครมาบ้างแชร์หรือยังแชร์กันหรือยังมีใครมาบ้างใครเล่นเกมรอบนี้แชร์กันไปร่วมเล่นเกมกัน 1,900 กว่านะคะที่แชร์กันออกไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะแต่มีอีกแล้วผิดกติกากันเยอะมากเนาะนะคะผิดกติกากันเยอะจริงๆโดยเฉพาะไม่กดไลค์ช่องคุณเอ๋ขายของดีและอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คัดออกมาแล้วนะคะคือบางคนกดไลค์ไม่กดติดตามใช่ค่ะนะคะคือคุณต้องกดติดตามด้วยนะคะเราคัดออกมาแล้วก็เหลืออยู่ประมาณเกือบ600ค่ะเพราะฉะนั้นรอบนี้โอกาสของคนที่เล่นถูกกติกาเยอะมากได้รับรางวัลเยอะมากนะแต่รอบนี้จะไม่ค่อยสนุกอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเหนื่อยเป็นแม่ค้าที่มันเหนื่อยวันนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะคะค่ะเพื่อนๆมายังขอนั่งดีกว่านะขอนั่งนะวันนี้ไม่เล่นอะไรเยอะแล้วยืนไม่ไหวแล้วยืนไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้ลูกค้าเยอะทั้งวันเลยค่ะนะคะใครมาหากันบ้างแชร์กันหรือยังแชร์กันหรือยังขอนั่งนะแชร์หรือยังมาแชร์กันเยอะแล้วนี่ค่ะคุณคงคาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณมดแดงตัวน้อยบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนโอ้มากันเยอะเลยนะคุณนุชสลาบอกว่าคุณเอ๋เดินทางจนเหนื่อยแล้วไม่ค่ะวันนี้ขายกับข้าวเหนื่อยค่ะคุณบีโอบอกรอลุ้นเลยค่ะคุณเอ๋ค่ะสุดท้ายเราก็รักกันก็รอลุ้นนะคะขอสั่งกะเพราหมูกรอบค่ะอ๋อเดี๋ยวมีแน่นอนนะคะกะเพราหมูกรอบนะคะจะเป็นเมนูเพิ่มคือตอนที่เปิดมา2วันเนี้ยสั่งเป็นแค่เราลองระบบเราลองระบบอยู่แล้วมันก็ทำไม่ทันก็เลยต้องปรับปรุงเรื่องเมนูอาหารนิดนึงเนาะสวีทสวีทมาแล้วมาแล้วแชร์แล้วยาดมพร้อมแพมเพิร์ดพร้อมอะไรนะยาดมพร้อมแพมเพิร์ดพร้อมพี่ว่าจะเอารอบหน้าเนาะจะเอาตุ๊กตาอะไรนะลาอะไรนะลาบูบูเอาปะเอาว่าใครจะเล่นบ้างใครอยากได้บ้างลาบูบูอ่ะใครเอากดหัวใจรัวๆเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะหาลาบูบูมาเล่นนะนะคะล้อเล่นเอามาจากการที่รอบก่อนนะคะเราเล่นกันนะคะเราเล่นเกมกันนะคะเราทายคำถามกันนะคะว่าร้านครัวคุณเอ๋เราเนี่ยจะเปิดที่ไหนแล้วก็วันที่เท่าไหร่นะคะแล้วเรา AEY Auto นะคะรถนำเข้าหรู AEY On Tour เราออกบูธกันที่ไหนนะคะวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่และรถที่นำไปโชว์คือรุ่นไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็น2คำถามนะคะซึ่งก็มีการตัดสินแล้วก็คัดเลือกออกมาแล้วเอาเป็นว่าเอาอะไรก่อนบอกว่าจะแจกลาบูบูโหใจรวมๆเอาไหมเอาไหมติดตามเลยติดตามเอาไหมสวิตจะได้เหรอสวิตเอาบูบูไปก่อนไหมบูบูเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มวันไหนดีคะเอาเงินสด100ก่อนเอาเร็วนะวันนี้ขอเร็วนิดนึงเพราะว่าเหนื่อยจนกินวันนี้มี25รางวัลเราทวนรางวัลไหมคะได้ค่ะรางวัลนะคะรางวัลเงินสด 2,000 บาท1รางวัลค่ะเงินสด 1,000 บาท2รางวัลค่ะแล้วก็เงินสด500บาท5รางวัลค่ะแล้วก็200บาท5รางวัลค่ะ100บาท25รางวัลแล้วก็จะมีเสื้อแจ็คเก็ต2ตัวนะคะรถโมเดล3คันค่ะแก้วเก็บความเย็นนะคะ2ค่ะล่ม AEY 2นะคะแล้วก็มีซอสกะเพราค่ะ5ขวดแล้วก็มีพวงกุญแจค่ะอีก10รางวัลค่ะเงิน100บาทกี่รางวัล25เยอะมากๆนะคะเงินรอเลยค่ะเอาเป็น100บาทนะคะ5รางวัลมาก่อน5รางวัลเลย6รางวัลเลยถือคนละ3เลยจัดไปค่ะไม่มีคนช่วยน้องก็ทำน้องเขาเก็บกวาดอยู่เอา6นะเอาคนละ3ไปขอเร็วนะคะวันนี้นะคะไม่ค่อยตอบใครเดี๋ยวว่าแต่มันเหนื่อยวันที่เหนื่อยอ่ะ3รางวัล นะคะเงินสด100บาทค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจริงว่าใครอ่ะจะได้เงินสด 2,000 บาทค่ะแชร์หรือยังมาถึงแชร์หรือยังแชร์แล้วอย่าลืมเปียด้วยนะมาแล้วค่ะได้100
จริงๆอ่ะทายคำใบ้ได้ด้วยแต่ไม่ไหวเหนื่อยเอาไว้รอบหน้าอ่ะมาแล้วค่ะคนแรกผู้โชคดีเงินสด100บาทโลกมังมันกลมสังคมมันเรียมนะคะดีใจด้วยค่ะนะคะได้เงินสด100บาทนะคะและอันนี้นะคะต่อไปค่ะค่ะคุณแพลวแพลวพลาลาวร้อยบาทนะคะคุณแพลวพลาลาวได้เงินสด100บาทนะคะแล้วมาต่อค่ะคุณคุณเอพิวเหรอเอพิวโฟคุณเอพิวโฟนะคะยินดีด้วยค่ะได้เงินสด100บาทนะคะคุณจิ๊บไปต่อเลยค่ะช่วยจดอันนี้คุณณภาลัยโลนี่ค่ะโอเคอีกท่านหนึ่งช่างนุกสิงรถบรรทุกค่ะนี่เงินสด100บาทนะคะจดไว้ก่อนแล้วก็ไม่มีใครยุ่งกันหมดรางวัลที่6ก็คือคุณชาน่าฮานีค่ะนี่ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะยังมีคนมาทานอาหารกันอยู่ตลอดเลยนะคะเอาละค่ะก็งั้นรางวัลต่อไปคุณจิ๊บดูเลยค่ะพวงกุญแจเลยไหมคะ5ไปเลยเล่นเกมก็จะเล่นขายของก็จะขายขายข้าวแกงก็จะขายทำทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยจับเลยจับเลยขอเร็วนะคะวันนี้ค่ะพวงกุญแจนะคะคุณสบายดาอินฟินิตี้ค่ะคุณลิต้ารักเดียวค่ะได้พวงกุญแจนะคะนวลเลยค่ะคุณประดงพันงามวงค่ะอันนี้ได้เลยคะพวงกุญแจค่ะ5เลยคุณมายามายาวีค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณบิสลิสมินล่าค่ะอามินค่ะอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะค่ะอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะเพราะอะไรเพราะคุณตั้งชื่ออ่านยากนะไม่ใช่ความผิดแล้วนะใช่ป่ะใช่ค่ะถูกค่ะเอาละค่ะมาต่อเลยนะคะมีรางวัลอะไรอีกเอาเงินสดมาอีกไหมอ่ะสัก3อัน4อันแล้วกันนะคะ4อันเพราะเมื่อกี้ออกไปแล้ว6นะเงินสด100บาทนะคะอีก4รางวัลค่ะรอบนี้อุ๊ยคนหน่อยดีกว่าเนาะเอาอันจับมาแล้วคนแถมเด้อว่าจะเต้นให้ดูซะหน่อยวันนี้ไม่ไหวหมดแรงนะวันนี้เรายังจัดบูธกันอยู่ที่เซ็นทรัลนครปฐมนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะใครอยากชมรถนำเข้าหนูเข้าไปชมกันนะคะทุกคนเอาละค่ะอ่ะมา4รางวัลนะ1 2 3 4เล่นกันแล้วก็ทำไม่ถูกกติกากันเนาะเอาละค่ะมาค่ะ4อ๋อนี่อีกอันนึงเอามาหมดเลยก็ได้เอา5รางวัลละจับมาแล้วอันนะคะมาต่อค่ะคุณจิ๊บบอกชื่อเลยค่ะเดี๋ยวคุณเอ๋นั่งดูเอามาดูเงินสด100บาทนะคะพวงแจจดยังสดแล้วค่ะคุณนิดหน่อยเฮงรวยโชคค่ะโอ้แชร์กัน36แล้วแชร์กันเยอะๆค่ะคุณเดินพันด้วยหัวใจค่ะอันนี้จะได้100ใช่มั้ยคะคุณเอ๋ไหนคะ100ค่ะ100อันนี้ด้วยมั้ยคะอันนี้ก็100ค่ะ100หมดเลยแล้วก็คุณสุวิทย์บอกว่าชื่อเราอ่านง่ายโอเคค่ะมหาเฮง88เจ้าหญิงมินิยินดีด้วยขอบคุณค่ะคุณปิยพงษ์ไงจะใครล่ะคุณนาวาบอกวันนี้ไม่มีผู้ช่วยหรอก็ทำร้านอาหารคุณสุมากรโพเจียวค่ะอันนี้ก็5รางวัลไปแล้วเงินสดออกไป10รางวัลแล้วนะคะ11แล้วอ๋อนี่11คุณสำเนียงค่ะก็เมื่อกี้ถามบอกไม่มีผู้ช่วยหรอก็คือที่ร้านเนี่ยอยู่กันทั้งหมดนะคะมีไอที2 3โอไปจ่ายตลาดแล้วก็ลูกน้องข้างหลังคือลูกค้าก็ยังมีมาเรื่อยๆแต่ว่าจะเยอะจริงๆอะช่วงเช้าถึงบ่าย3เนาะก็หมดแรงแล้วนะคะรับสมัครผู้ช่วยไหม
จะมาจริงหรือเปล่าคะสุวิทย์ฮะอยากเจอหน้าแล้วนั้นเนี่ยอีตาสุวิทย์เนี่ย ต่อไปเอาแก้วดีกว่าค่ะหนึ่งรางวัลรอบนี้ไม่ต้องลุ้นนานค่ะเพราะเอากระชับอ่ะคุณทิพย์เอาเลยจะไปเป็นแม่ค้าแป๊บนึงพัฒนวีกรเป็นทองค่ะนี้ได้แก้วนะคะแล้วก็น้ำซอสค่ะขอ3รางวัลน้ำซอสนะคะทำอะไรคะลูกคนแรกคุณจิ๊บจิ๊บมามี่นวลเขาเบรกขอเบรกแป๊บนึงมาดูกะเพราก่อนมาดูผัดกะเพราก่อนมามาดูผัดกะเพราพอดีเขาผัดให้ลูกค้าอยู่พอดีเนาะหนูอย่าเพิ่งใส่ลูกใส่แล้วเหรอไหนนี่ทำง่ายไหมใครๆก็ทำได้นะคะนี่ค่ะผัดกะเพราเนาะนะคะก็คือแค่ใส่เอาเนื้อสัตว์นะคะลงไปลวนนะคะลวนใส่น้ำนิดหน่อยนะไม่ต้องใส่น้ำมันเลยเนาะแล้วก็พอหมุกเนื้อสัตว์สุกก็ใส่น้ำซอสลงไปนะก็เนี่ยกระทะนี้น้ำซอสเท่าไหร่ช้อนเดียว3ค่ะอ๋ออันนี้3จาน3จาน3ขีด3ขีดครึ่งนะเราใส่น้ำซอสไปแค่3ช้อนเองนะคะแล้วก็ใส่ใบกะเพราจบเลยค่ะซอสอร่อยอร่อยนะจ๊ะเด้อเหนื่อยยังมีอารมณ์เล่นอ่ะแล้วที่ร้านนะอาหารเริ่มต้นที่49บาทมีน้ำซุปให้ทุกจานเลยนะคะกะเพรานี่ก็เอาเหนื่อยกะเพรานี่ๆๆเมนูก็ตามนี้นะคะทำนี้เอไม่อยู่ก็มีเออยู่ตลอดนะเอาไปต่อค่ะยิบมาค่ะอันนี้น้ำซอสนะคะเปิดเครื่องดูดควันได้เลยลูกคุณอเนกสดสีค่ะก็คุณวิภาพรกวางสมบูรณ์ดีค่ะน้ำซอสแล้วก็ขอเป็นแจ็คเก็ต1ตัวแจ็คเก็ตนี่นะคะคุณพจนีมาทันไหมคะพี่เอ๋ทันค่ะกำลังจับฉลากกันอยู่เลยเกสคุณแอนนาณวันนิสาล่ะคะแจ็คเก็ต1ตัวแล้วก็รถโมเดลไหมคะได้เอาเลยเอาเลยกิฟต์เลยรถโมเดลค่ะเล่นเลยเล่นเองคนเดียวมันคนเดียวคุณบีคุณเนยนมขนมหวานค่ะตัวนี้ได้โมเดลค่ะคุณบีพีบอกว่าซอสกะเพราอร่อยมากค่ะหอมพริกไทยเลยค่ะใช่ค่ะหอมอร่อยแซ่บเหมือนคุณเอ๋เลยนะคะมาจับให้ต่อเงินสด200 2รางวัลค่ะได้200บาท2รางวัลนะคะมาเอาล้วงเล็กๆค่ะล้วงเล็กๆ1อัน2อันอันนี้ได้เงินสด200บาทนะคะเสียดายไหมเล่นเกมกันอะแชร์กันไปอะเกือบ 2,000 คนแต่ผิดกติกาเนี่ยมันน่าเสียดายไหมเท่ากับว่าในกระปุกเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณจัก600กว่าคนเองนะคะกติกาผิดเพราะอะไรผิดเพราะไม่ไปกดไลค์นะคะกดติดตามช่องคุณเอกขายของดีและอร่อยนะคะเอามาแล้วค่ะคุณณภาริศทองนะคะเงินสด200บาทค่ะยินดีด้วยนะคะและคนนี้ก็เงินสด200บาทนะคะแหมอยากเล่นคำจังเลยมันเหนื่อยเล่นไม่ไหวอ่ะนะแต่ว่าอันนี้เขาก็ลีลาดีนะคนเนี้ยนะคะคุณลีลาวดีไอรดาค่ะนะคะเงินสด200บาทค่ะยินดีด้วยจบนะคะทีนี้เอาอะไรต่อคะโมเดลมั้ยโมเดลออกยังโมเดลไป1แล้วค่ะโมเดลไป1แล้วแจ็คเก็ตไปยังแจ็คเก็ตไปล่มไปยังล่ม1ขอล่ม1ขอล่ม1ค่ะนะคะนี่เลยค่ะใครอยากได้นะคะของรางวัลอย่าลืมนะคะเข้ามาติดตามเพจกันนะคะช่องคุณเอรถนำเข้าหรือ AEY Auto และช่องน้ำซอสนะคะคุณเอขายของดีและอร่อยนะคะนี่เลยแน่ๆๆแชร์หรือยังเข้ามาแล้วกดแชร์หรือยังคะสวยๆเลยอ่ะล่มค่ะคุณจิ๊บจับเลย
คุณอาดีนบ้านโฮมค่ะได้ร่มนะคะต่อไปเป็นเงินสดไหมพวงไหมพวงอ่ะพวงออกไปห้าแล้วค่ะอ๋อพวงไปห้าเงินสดอีก5ดีกว่าค่ะเงินสด100อ่ะ100บาทนะคะ5รางวัลนะคะ100บาท5รางวัลค่ะเอามาค่ะรอบเดียวกระชับแม่ค้าเหนื่อยอยากให้แม่ค้าหายเหนื่อยอ่ะได้ของมันต้องเยอะแล้วคุณช่างเดี๋ยวซื้อกันมาเต็มลุกสิงรถบรรทุกบอกล่มสวยแก้วสวยมีขายนะคะทักมาในเพจได้ค่ะ1 2เอากี่รางวัลนะคะ1 2 3อ่ะพอดีเป๊ะเลย5รางวัลนะคะเอ๊ะเห็นอะไรแว๊บๆคุณโป๊กแสนลาค่ะยินดีด้วยนะคะได้เงินสด100บาทค่ะอ่ะ100นะคะและอันนี้ก็เหมือนกันนะคะคุณดวงรัตน์นะคะสันสีเทาค่ะได้เงินสดนะคะ100บาทค่ะนะคะแล้วก็อันนี้เอาเร็วเลยนะเพราะเหนื่อยปกติเราจะเล่นกันสนุกนะแต่รอบนี้แบบไม่ไหวเหนื่อยจริงๆคุณฟอดดี้กบนะคะอบนะคะ100บาทค่ะห่วงขายของก็ห่วงมาทั้งวัน เล่นก็ทั้งเล่นเอาละค่ะคุณมิเกลนะคะเกลวรินค่ะนะคะเงินสด100บาทค่ะนะคะและตามต่อด้วยค่ะคุณเดอะฟาแฝดน้องนะคะได้เงินสด100บาทค่ะยินดีด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะเหลืออะไรบ้างตอนนี้เหลือเงินสด 2,000 1รางวัล 1,000 2รางวัล 500 5รางวัลเอา500ดีกว่าอ่ะ500 2รางวัลนะ2รางวัลอ่ะเอา500 2รางวัลนะคะพอดีไม่มีแบงค์500เนาะอ่ะนะคะเอาไปทอนหมดค่ะขายดีคนเยอะมากที่นี่คนเยอะมากแล้วก็แบบต้องขอบคุณนะมีทางโรงพยาบาลนะดังด้วย2ที่ทักมาจะให้เราไปเปิดร้านอาหารที่เขาค่ะนะคะแต่เอาตรงๆเลยค่ะว่าช่วงนี้งานเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจจะเปิดเป็นร้านของตัวเองสัก2ร้านนอกนั้นก็จะเปิดแฟรนไชส์แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะว่าขายดีแล้วก็มีรายได้ด้วยง่ายๆเด้อเอาอะไรเนี่ย500เท่าไหร่502รางวัลค่ะ502รางวัลอ่ะอันนี้เห็นแบแบอยู่อ่ะนะคะ502รางวัลนะคะตาคุณตาแอนนิต้าอ๋อตาแอนนิต้าคุณตาแอนนิแอนนิต้าค่ะนะคะยินดีด้วยนะคะเงินสด500บาทค่ะคุณเหมียวบอกว่ายินดีด้วยนะคะอ๋อก็ช่วยกันแท็กให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณพจนีบอกว่าแชร์ตลอดทำงานพลาดทุกกิจกรรมอ๋อสุวิทย์เหรอสุวิทย์เขาแท็กคุณสุวิทย์เขาบอกว่าแชร์ตลอดแต่พลาดทุกกิจกรรมสุวิทย์เขาได้ไป2ครั้งแล้วนะคะครั้งแรกเขาได้แล้วครั้งที่2แม่เขาได้นะคะเขาได้แล้วนะคะคุณปีเตอร์ลัคกี้จังนะคะยินดีด้วยค่ะได้500ค่ะนะคะทีนี้เอาเป็นพวงกุญแจหมดยังพวงกุญแจเหลืออีก5ค่ะพวงกุญแจอีก2เนาะแล้วก็เงิน100อีกเงิน100เหลือเท่าไหร่เหลือ8ค่ะเงิน100อีก3แล้วกันเนาะพวงกุญแจ2วันนี้เล่นพวงให้เองเหลือ9เท่าไหร่เหลือ9ค่ะเหลือ9เงิน100เป็น3แล้วกันนะคะพวงกุญแจเป็น2นะค่ะเพราะฉะนั้นจะหยิบมา5นะ1 2 3 4 5ใส่คืนอุ้ยหล่นอุ้ยคนนี้หล่นอ่ะคนนี้ให้แล้วกันให้อะไรอ่ะ100อ่ะคนนี้ให้100แล้วกันนะอ่ะคนนี้ให้100นะคะ100เป็น4แล้วโยนใส่กระบอกก็ไม่ยอมไปนะอ่ะดูซิมันติดมือดูซิว่าคือใครค่ะอุ้ยโอ้โหอุ้ยอะไรคนนี้เหมือนเคยได้อะไรเนี่ยใจแล้วตรงนี้คืออะไรนมอ่ะไม่ใช่ขอกลางค่ะใจแล้วอะไรกลางใจกลางยังจะเล่นตรงนี้มันนมที่ไหนอะเจ๊ไม่ได้แบนตั้งเหมือนจิ๊บจะได้แบนเท่าเสมอกันหมดนะคุณจิ๊บก็แบนตรงไหนก็นมเนี่ยพอละใจกลางความรู้สึกดีๆนะคะ
100บาทเหนื่อยขนาดนี้ยังจะเล่นอีกเนาะ100บาทค่ะเอาไปแล้วนะคะเอาไปเร็วแล้วนะคะอันนี้เป็นอันนี้พวงกุญแจแล้วกัน2อันเนี้ยแล้วก็ที่เหลือนี่เป็นเงิน100บาทคุณชีรัสวลันนาคุณชีรัสวลันนาค่ะพวงกุญแจนะคะค่ะยินดีด้วยค่ะเอาตรงๆนะว่าใครจะได้อะไรถือว่าผู้โชคดีหมดแหละนะจากคนเล่นเท่าไหร่เกือบ 2,000 เนาะนะคะมาต่อค่ะอันนี้ก็ได้พวงกุญแจนะคะคุณออนมิตรค่ะยินดีด้วยนะคะค่ะพวงกุญแจส่วนอันนี้นะคะเงินสด100บาทค่ะนะคะใช่เหรอไม่ใช่นะคุณมีอีกฮะคุณไรค่ะคุณไรไรนะคะแต่น้องเขาเขียนลาอีลาอีก็เลยไม่รู้ว่าเรียกยังไงนะคุณไรไรค่ะได้สองอย่างเนาะนะคะได้เงินสด100บาทเนาะค่ะแล้วค่ะคุณนาไพรนะคะ ชนบุกค่ะยินดีด้วยนะคะค่ะ100บาทค่ะนะคะคุณอิ่มเอมอิ่มใจอีกแล้ว มาอะไรที่มันเกี่ยวกับใจใจนะคะได้เงินสด100บาทค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะรอรอบหน้าเลยคุณนาวานะแล้วค่ะเฮ้ยจิ๊บจิ๊บอ้นทักมาเนี่ยอ้นขำใหญ่เลยเรื่องจิ๊บไม่มีนมอ่ะ นี่อ้นขำใหญ่เลยดิอ้นทำมาต่อค่ะเหลืออะไรต่อเหลือเงินสด500500แล้ว200เอาเป็นว่าเงินสด501รางวัลนะคะ201รางวัลนะคะ101รางวัลนะคะแล้วก็พวงกุญแจ1อันอ่ะ4อันหยิบมาหอมกะเพราจามกันเลยเพราะกะเพราคุณเอ๋อร่อยมากเลยก็รีบหอมเขาจะรู้เราไม่แอบเราแอบเมาเนี่ยอันหนึ่งค่ะ2 3นะคะ4นะเป็นพวงกุญแจหนึ่งพวงกุญแจ1 101 201 แล้วก็501จิ๊บหยิบพวงกุญแจป่ะนะอยู่ในนี้นะคะวันนี้ไม่เล่นแล้ว คุณรินดาค่ะได้พวงกุญแจค่ะยินดีด้วยค่ะนะคะแล้วก็เงิน100บาทเนาะใช่ค่ะ100บาทอยู่นี้นะคะคุณปิ่นมุกสมายนะคะได้เงินสด100บอกแล้ววันนี้เบอร์จริงค่ะคุณปิ่นมุกนะคะสมายค่ะนะคะ100บาทนะคะแล้วก็200บาทค่ะนะคะคุณมาม่าแวนน้องเต็งพี่แทนนะคะได้เงินสดเท่าไหร่200บาท200บาทนะคะแล้วก็สำหรับคนนี้นะคะเงินสด500บาทค่ะคุณสมโชคนะคะคงม่วงค่ะยินดีด้วยนะคะได้เงินสด500บาทค่ะขายไปเถอะวันนี้ขายแล้วก็เอามาแจกขอรถโมเดลค่ะโอเคค่ะโมเดลนี่กี่คันโมเดล1คันนะซอสกะเพรา1ซอสกะเพรา1ซอสกะเพราแล้วเงินสด 1,000 ออกยังยังค่ะโอเคโมเดล1ซอสกะเพรา1นะคะเงินสด1เงินสดเท่าไหร่ 1,000 1รางวัล1,000 1รางวัลนะมันถ้าไม่อยากให้พี่เหนื่อยก็มาช่วยงานพี่มั่งดิใช่ไหมเราเปิดร้านมาช่วยล้างจุดเอานี่อยู่ในนี้เอาโอ้ยมาได้ไง4อันถ้ามั่ง4อันไม่ให้อะไรเพิ่มอีกอันแก้วนะแก้วน้ำนะคะใช่ค่ะแก้วน้ำ AEY นะถ้าอย่างนั้นเป็นอะไรบ้างนะมีแก้วค่ะแก้วน้ำซอสค่ะน้ำซอสแล้วก็1,001รางวัลแล้วก็รถโมเดลค่ะโอเคงั้นเริ่มต้นที่น้ำซอสก่อนนะคะนี่นะคะน้ำซอสครัวคุณเอ๋อร่อยนะคะค่ะน้ำซอสค่ะน้ำซอสกะเพรานะคะทำอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะค
คุณพึงวลัยพรวงนะคะแล้วค่ะได้น้ำซอสกะเพรานะคะยินดีด้วยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยแก้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นโมเดลนะคะแก้วน้ำ AEY ค่ะมาต่อเลยค่ะคุณวรรณทีมีระดาเหมือนได้แล้วป่ะคนนี้แอบคุ้นชื่อไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าได้อีกก็ถือว่าโชคดีนะคะคุณวรรณทีมีระดานะคะยินดีด้วยค่ะเอออะไรอ่ะไม่เราเรียงลำดับอะไรคะเดี๋ยวชมเราเรียงลำดับจากของรางวัลมูลค่าน้อยขึ้นไปมากแก้วไปยังแก้วอ่ะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แก้วแก้วท่านผู้ชมช่วยตอบหน่อยค่ะแก้วค่ะแก้วยินดีด้วยค่ะนะคะแก้วค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเป็นโมเดลแล้วก็จะเป็นเงิน 1,000 โอเคอันนี้นะคะโมเดลรถจิ๊บจับอะจิ๊บเอาล่วงไปแล้วนะอันนี้ละกันโมเดลนะคะโมเดลเอาผ่านนะคะคุณลัสดาวีค่ะยินดีด้วยค่ะได้โมเดลนะคะและคนนี้นะคะได้เงินสด 1,000 บาทค่ะคุณนครค่ะแสงโชคนะคะได้เงินสด 1,000 บาทนะคะยินดีด้วยค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เหลือเงินสด 2,000 เนาะเดี๋ยวรอชมท่านผู้โชคดีกันนะคะเอาพวงแจมาเล่นเอาพวงมีเงินสดเงินสด100 2บางวันแล้วกันแจ็คเก็ตโมเดลแล้วก็คอร์สกระเป๋านะคะได้ได้เอาให้หมดอ่ะมาเอาเลยนะ3รางวัลมีแจ็คเก็ตค่ะค่ะรถโมเดลค่ะแล้วก็ซอสกระเพราค่ะโอเคแล้วก็พวงกุญแจขอ4อันอ่ะหยิบเลือกเลยจับเลยเดี๋ยวเดินไปดูน้องในร้านก่อนนะเดี๋ยวพวงกุญแจก่อนนะคะพวงกุญแจคุณโมเมค่ะเป็นไงบ้างพวงกุญแจแล้วก็หาเลยลูกซอสกระเพราเหรอท่านผู้ชมคะงงอีกแล้วค่ะอะไรคะรถโมเดลงงอีกแล้วค่ะโมเดลกัน 1,000 ใช่ไหมโมเดลกับแจ็คเก็ตค่ะโมเดลคุณปิ่น PM ค่ะโมเดลแล้วก็แจ็คเก็ตคุณนพพนัยสินวราค่ะแจ็คเก็ตยินดีด้วยนะคะแชร์กันหรือยังคะคุณพจนีบอกแจกหนักมากเลยคุณเอ๋ลองทำเป็นซอสกะเพราสูตรเผ็ดมากบ้างสิคะอยากกินเผ็ดมากก็ตำพริกใส่ลงไปค่ะเผ็ดพอดีนี่ก็พอค่ะนะคะเอาละค่ะมาต่อค่ะเอาอะไรคะเงินสด100อีก2รางวัลนะคะค่ะอะไรไอ้พวกนี้ออกหมดยังกับร่มพวงกุญแจมั้ยพวงกุญแจไว้สุดท้ายอ๋อโอเคงั้นก็ร่มนะคะอันนี้ถ้าเกิดจับ3รางวัลมั้ยเงินสด2เงินสด100นะคะ2รางวัลแล้วก็ร่มนะคะอ่ะ1 2 3อ่ะนะคะอ่ะคนนี้ได้ร่มแล้วกันแล้วที่เหลือก็ได้100บาทนะคะแต่แน่ๆ คุณวัชราสมดีค่ะยินดีด้วยนะคะได้ร่ม AEY นะคะมูลค่า590บาทค่ะยินดีด้วยค่ะนะคะแล้วก็อันนี้100บาทนะคะขอไปเร็วเนาะเพราะเดี๋ยวจะไปช่วยกันเก็บร้านด้วยคุณณัฐวิทย์นะคะวัดคุณณัฐวิทย์วนิดาณัฐวิทย์ติดได้บอกแล้วคุณณัฐวิทย์วันนิดานะคะยินดีด้วยค่ะอันนี้เท่าไหร่เนี่ย101เอาละค่ะมาเตือนกันด้วยอันนี้คุณบุคคลสาบสูญนะคะยินดีด้วยนะคะได้100บาทค่ะเอาละค่ะไหนใครมาบ้างนะดูรางวัลอย่างอื่นนะจิ๊บเดี๋ยวพี่ตอบคุณเอ๋ลองทำอ๋อตอบแล้วคุณพีรพรสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์ยินดีด้วยชื่อใครชวนชื่อเรามาเล่นซ่อนแอบนะชื่อใครอะไรอ๋อคุณสวิทชื่อซ่อนแอบอีกแล้วคุณสวิทอาจจะได้ 2,000 ก็ได้นะคะอยากชิมน้ำซอสพี่เอกจังก็ซื้อเลยสิจ๊ะเออสิ
ต่อไปขอเป็นเงินสด200ค่ะเหลือ2รางวัลจัดไป2อันเลยเงินสด200บาทนะคะ2รางวัลสวัสดีค่ะอ๋อช่างป้ายมาคุณขวัญชัยพันเชยค่ะได้200บาทค่ะแป๊บเดียวนั่งนี่ก็ได้ค่ะพี่ไรใกล้จบละ200พอดีเรายังตกแต่งร้านไม่เสร็จไงยุ่งๆอยู่นิดนึงเนี่ยช่างก็มาละเดี๋ยวจะทำร้านคุณจะเข้าไปวัดก็ได้นะได้200นะคะเข้าไปวัดก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกขนาดพี่ว่าควรจะประมาณไหนเอาเลยนะแล้วก็502รางวัลค่ะเหลือ502รางวัลเลย502รางวัลยืนหน่อยเดี๋ยวคนที่อยู่ลึกๆเขาไม่ได้มาคุณป๊อปคอนนะคะยินดีด้วยค่ะได้เงินสด500บาทค่ะแล้วก็มาต่อค่ะคุณพี่นันพร้อมนะคะเงินสด500บาทค่ะยินดีด้วยนะคะคุณคะบอกว่าเขาสาบสูญแล้วยังได้เรายังอยู่ไงไม่ได้หนอใครอะชีวิตชื่อโอเคที่นี่เหลืออะไรคะอันนี้จะเหลือ4รางวัลนะคะ 2,000 บาท1รางวัล 1,000 บาท1รางวัล100บาท1รางวัลแล้วก็พวงกุญแจค่ะงั้นเดี๋ยวจับมา4อันเลยนะเอามาเสี่ยมเซียมซีดีกว่าเอามาเสี่ยมเซียมซีดีกว่า4รางวัลที่จะหล่นมานี้นะคะจะมีผู้โชคดีที่ได้รับเงินสด 2,000 บาทด้วยนะคะเดี๋ยวเขย่าคนกันคนเท่าไหร่สี่แล้วนะคะนี่คือผู้โชคดีนะคะมีอะไรบ้างนะจิ๊บ2,000 บาท1รางวัล 1,000 บาท1รางวัล100บาท1รางวัลแล้วก็พวงกุญแจจิ๊บจับ2อันเป็น100บาทกับ 1,000 นะและในนี้นะคะจะเป็น 2,000 นะคะกับพวงกุญแจไม่รู้ว่าใครนะมาเปิดเลยอันนี้100บาท100บาทนะคะคุณสารางเฮค่ะ100ค่ะพี่100เหลือ2รางวัลจับเพิ่มอีกอันหนึ่งค่ะขอ100นะคะงั้นกลับเพิ่มอีกอันหนึ่ง อันนี้เดี๋ยวเราจะประกาศผลผู้โชคดีขอโทษทีค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราประกาศแล้วเนี่ยส่งของรางวัลเดี๋ยวขอเวลาให้แอดมินเราในการที่เช็คข้อมูลนิดนึงวันนี้วันที่5นะคะขอสักวันนี้วันที่5พุธหน้า7วันไม่วันนี้วันพุธวันนี้ไม่เกินวันพุธหน้าไม่เอาว่าจัดส่งสินค้าจัดส่งของวันพุธหน้าละกันค่ะพุธหน้าวันที่เท่าไหร่ขอดูนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินเราจะต้องมีการตรวจสอบนิดนึงเล่นกันเยอะไงพุธหน้าวันที่12นะคะค่ะจะส่งของวันพุธหน้านะคะกิ๊บไปเลยค่ะอันนี้100บาทนะคะคุณแพลวจ๋าซาร่าค่ะยินดีด้วยค่ะอันนี้100ใช่ไหมค่ะครบละ 1,000 1,000 คุณพาพาวีทันพัฒโพคินค่ะ 1,000 บาทค่ะค่ะเอาละค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็คือผู้โชคดีนะคะได้พวงกุญแจและเงินสด 2,000 บาทจ้าไหนเงินสดมาก่อนเงินสดมาก่อนเอามาก่อนจ้านะคะใครจะได้นะคะระหว่างอาจิ๊บจับพวงกุญแจระหว่างพวงกุญแจและเงินสดเพราะฉะนั้นอาจิ๊บจับพวงกุญแจไปนะคะจริงๆคนที่อยู่ในมือจิ๊บเขาควรจะได้เงิน 2,000 บาทนะคะแต่คุณจิ๊บไปทำให้คุณดวงกดเหลือแค่พวงกุญแจนะคะแต่ในมือนี้ถือว่าผู้โชคดีนะคะได้เงินสด 2,000 บาทค่ะคุณจิ๊บเปิดเลยค่ะผู้ที่คุณจิ๊บกระทำให้เขาต้องได้คุณสมบูรณ์ประเสริฐวชิรกุลค่ะจ้านะคะยินดีด้วยค่ะและในมือเอนะคะได้เงินสด 2,000 บาทนะคะเดี๋ยวเรากระชับนิดนึงนะคะไปดูร้านต่อคุณเกากูเกากูเกากูคุณเกากูคาสีสายันนะคะยินดีด้วยนะคะได้เงินสด 2,000 บาทใครได้รางวัลนะคะรายงานตัวมาใต้โพสต์ด้วยนะคะ
แล้วใครได้เงินสดส่งเลขที่บัญชีนะคะเข้าไปในข้อความส่งบัตรประชาชนขีดคอมว่าใช้เพื่อรับเงินรางวัลจาก AEY เท่านั้นนะคะส่วนใครที่ได้ของก็ส่งชื่อที่อยู่มาเนาะวันนี้ ลากันเท่านี้ก่อนค่ะนะคะเพราะว่ายังยุ่งยุ่งอยู่เลยแล้วหมดแรงแล้วนะเสียงเสริงหายแล้วเอาละค่ะยินดีกับผู้โชคดีทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่มาเม้นกันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวงานหน้าเรามีอีกติดตามไว้นะคะน่าจะเดือนหน้านะคะเราจะไปขอนแก่นค่ะนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ